วันนี้นะครับเรามาดูข่าวของเหรียญมีมด้วยกันนั่นก็คือเปเป้กับชิบะเนาะวันนี้ก็จะมีอยู่2เหรียญนี่แหละเราไปอัปเดตในคลิปนี้ด้วยกันว่าแนวโน้มของทั้ง2เหรียญเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เราก็จะมีทั้งหมดประมาณ2เหรียญด้วยกันนั่นก็คือชิบะแล้วก็เปเป้นะครับเราจะเริ่มเหรียญไหนก่อนดีเอาชิบะก่อนเนาะนะครับเราค่อยเปเป้มาข่าวแรกด้วยกันนะครับไบแนนซ์อัปเกรด POR นะครับแสดงเห็นว่าบริษัทถือชิบะเท่าไหร่ XRP เท่าไหร่ขอชิบะอย่างเดียวเนาะนะครับประมาณ79ล้านล้าน XRP มันก็มากกว่า 2.69 พันล้านเหรียญนะครับก็ประมาณ 2,000 กว่าล้านนะครับแม้ว่าสภาวะตลาดจะวุ่นวายนะครับแต่ Binance ก็ท้าทายพวกกฎระเบียบแล้วก็ยังมีการช่วยตัวของชิบะต่อไปนั่นเองนะครับแล้วก็คงยังแลกเปลี่ยนรวมศูนย์สำหรับนักลงทุน Proof of Reverse นะครับหรือ POR ก็ได้ยืนยันว่าชิบะมีจำนวนเท่านี้ XRP มีจำนวนเท่านี้ Binance ให้ความมั่นใจนะครับว่าชิบะจะเป็นอะไร Binance ยังสนับสนุนต่อและอาจจะมีการทำให้ราคาเนี่ยเกิดการระเบิดระยะสั้นนะครับเพื่อจะมีจังหวะในการเทรดด้วยนะครับ Binance เขาก็ให้ความมั่นใจตรงนี้กับสำหรับผู้ถือนะครับมาข่าวที่2นะกันนะครับทีมงานนะเขาว่าระบบนิเวศของชิบะอินุจะมีมากกว่าชิปโบนและลิชในไม่ช้านะครับเนื่องจากว่าตัวของชิบะเรียมเมื่อเสร็จนะครับก็จะมีโปรเจกต์อะไรเข้ามาอีกมากมายก็เหมือนกับอีเธอเรียมแหละมีเหรียญเล็กๆนะครับมาผูกมิดมีเหรียญสเตเบิลคอยอย่างชินะครับจะเข้ามาด้วยนะครับตอนนี้ชิบะเรียมขั้นตอนเบต้ามันยังไม่เสร็จนะครับเขาหวังว่าจะใช้ในการเก็งกำไรจริงๆผมคิดว่าเบต้าเสร็จแล้วนะครับบางส่วนแต่ถ้าเกิดให้เสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะยังไม่เสร็จนะครับออกมาเพื่อกาวราคารอจังหวะตลาดดีเท่านั้นหรือรอคิวของเหรียญนะครับว่าช่วงเวลานี้จะเป็นเหรียญของไอหรือเปล่าของชิปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องรอจังหวะเนาะทำสุ่ม4สุ่ม5บางทีมันมีลำดับขั้นของเหรียญว่าเขาจะเอาเหรียญไหนขึ้นก่อนนะครับดังนั้นลูซี่ก็เป็นคนโพสต์วันที่4กรกฎาคมปี2023นะครับก็รับรองก็ยืนยันเลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยน่าจะมีเหรียญเยอะขึ้นในอนาคตนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าในบทพูดของชายโตชิคุสมะเขาก็ย้ำว่าจะมีหลายร้อยโครงการนะครับไม่ใช่แค่1หรือ2นะครับแต่มีมากมายยิ่งมากยิ่งดีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของชุมชนก็กล่าวเสริมนะครับช่วงนี้ถ้าเกิดเราจะไปดูเหรียญต้นน้ำเราก็ศึกษาของเหรียญพวกนี้เอาไว้แหละนะครับว่ามีแนวโน้มยังไงบ้างนะครับเหรียญไหนที่มาจากโมชิมาจากชายโตชินะครับมาจากเรียวชิอะไรอย่างเงี้ยมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างลองเข้าไปซื้อเอาไว้นะครับก็ลองเข้าไปในกระดานบิตเกตดูนะเนื่องจากบิตเกตเนี่ยเขาก็มีเหรียญเยอะนะครับลองศึกษาดูว่าอันไหนที่มีการมีความเกี่ยวข้องกับชิบะเรียมทั้งทางตรงทางอ้อมอาจจะโดนปฏิเสธอะไรพวกนี้ลองเข้าไปในกระดานบิตเกตดูลองค้นหาเหรียญพวกนั้นดูนะครับเพราะบางทีอ่ะบิตเกตไม่ได้แจ้งเนาะว่าเหรียญ นี้พร้อมให้เทรดแล้วบางทีเขายัดเข้ามาให้เทรดเลยนะครับก็หาได้นะก็มีสารพัดเหรียญเลยนะครับก็สามารถเข้าไปลงทุนได้นะครับแต่ผมว่าต้องย้ำนะว่ายังไงเหรียญต้นน้ำก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับก็ไม่ควรคิดจะเกินร้อยดอลละกันถ้าสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สมัครกระดานบิตเกตนะครับแล้วคุณจะได้ใช้บริการอีกหลายอย่างนะครับพวกโปรโมชั่นอะไรพวกนี้ก็จะคุ้มนะครับแล้วบิตเกตก็มีเหรียญ BGB นะครับเป็นเหรียญของเขาเองซึ่งเป็นเหรียญระดับต้นน้ำนะครับลองเข้าไปซื้อได้นะครับผมก็คิดว่าราคาน่าจะไปอยู่เพราะบิตเกตเนี่ยเงินถุงเงินถังเขาต้องเยอะอะนะไต่จากแรงนะครับระดับเทียร์7เทียร์8นะครับขึ้นมาเทียร์2แล้วนะครับฉะนั้นราคาของเหรียญก็ต้องเพิ่มตามมูลค่าของโปรเจกต์และความสามารถของกระดานโอเค
นะครับเรามาดูข่าวต่อไปนะครับเขาบอกว่าชิบะอินุมีเห็นมีการเพิ่มขึ้นของที่อยู่รายวันใหม่นะครับตามรายงานข้อมูลนี้มาจาก Settlement นะครับแพลตฟอร์มข่าวกองก็แจ้งนะครับว่าในคริปโตนะครับเกี่ยวกับ Twitter ในวันนี้นะครับว่าชิบะอินุได้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในที่อยู่รายวันใหม่ที่สร้างขึ้นนะครับโดยมีการลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องมากกว่า 2,500 ต่อวันนะครับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาตามแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ของชิบะอินุนะครับก็เป็น1โทเค็นที่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสูงสุดในวันพุธนะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากปั๊บพี่เน็ตนะครับที่มีคนเข้าไปใช้ในชิบะเรียมบางส่วนแล้วนะครับข้อมูลนี้มาจาก Settlement วันที่6กรกฎาคมปี2023นั่นเองนะครับเขาก็มีการโพสต์เอาไว้ดังนี้ให้เห็นความคืบหน้าของที่อยู่ต่างๆนะครับให้มั่นใจว่าชิบะเนี่ยถ้าถึงเวลามาแล้วเดี๋ยวมันจะไปเองเรามาดูข่าวสุดท้ายด้วยกันนะครับอันนี้เป็นข่าวของเปเป้นะครับวานถอนโทเค็นหลายล้านจาก Binance นะครับตอนที่ Bitcoin มีการทุบเมื่อวานเนี่ยแหละนะครับที่มีการทำ FOMC meeting นะครับแบบPowell speak เนาะก็คือเป็นการประชุมย่อยนะครับตามรายงานของบริษัทวิเคราะห์คริปโตนะครับ Look on Chain นะครับซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่รู้จักในนามว่าวานเนี่ยได้ถอนโทเค็นเปเป้นะจำนวน2ล้านล้านเหรียญนะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2.38 ล้านดอลลาร์จาก Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ด้านใหญ่ที่สุดในโลกตามการซื้อขายนะครับก็น่าจะมีการแลกเปลี่ยนมาเป็น Bitcoin เนาะฉะนั้นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนักลงทุนมีการดึงโทเค็นเปเป้ 1.93 ล้านมูลค่าประมาณ 3.03 ล้านดอลลาร์นะครับวานวินามถูกเปิดเผยโดย Look on Chain นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นการถ่ายสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีอื่นๆตามพอร์ตโฟลิโอกับเขานะครับที่จะมีความสัมพันธ์กับเปเป้เนาะก็คือว่าอาจจะเปลี่ยนเป็น Stable Coin หรือ Bitcoin ก่อนตอนที่ราคาตลาดมันลงนะฉะนั้นนักลงทุนก็มีขายอะไรบ้างนะครับอย่างเชนลิงก์จำนวน 97,000 เหรียญ นะครับประมาณนั้นนะมูลค่า 592,000 ดอลลาร์นะครับ Binance Coin BNB จำนวนประมาณ 9,883 เหรียญ นะครับแล้วมูลค่าประมาณ 3.01 ล้านและการสูญเสียปริมาณทั้งหมดการธุรกรรมเหล่านี้ก็มูลค่า 342,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็วานได้รับโทเค็นเปเป้จำนวนมาสามควบคู่ไปกับ Etherนะครับหรือ ETH นั่นเองประมาณ227ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 424,000 ดอลลาร์การลงทุนจำนวนมากนี้ได้เพิ่มการถือของเปเป้ทั้งหมดของวานเป็น 3.94 ล้านล้านโทเค็นนะครับซึ่งมีมูลค่า 6.45 ล้านดอลลาร์นะครับตามข้อมูลของ CoinGecko เปเป้ตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ 0.05 ตัวประมาณ 1,500-1,600 นะครับก็คิดว่าราคาน่าจะไปต่อตอนนี้เปเป้ย้ายจากการระเบิดจากวันเสาร์นะครับมาเป็นวันจันทร์ผมก็แจ้งเอาไว้ประมาณนั้นนะครับราคาจะขึ้นทุกวันจันทร์อ่ะแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับเปเป้ชิบะนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับก็จะเอาใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ในช่อง Description นะครับลองเข้าไปหาได้เอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าเปเป้และชิบะจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับแคมเปญนะครับ PNL ก็เป็นแคมเปญของการเทรดฟิวเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับคอยนิวมูนนะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง 2,000 USDT เลยก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกันเข้ามาคุยนะครับใต้ลิงก์นี้นะครับที่ไลน์กลุ่มนะครับ Mission New Moon VIP นะครับเราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกันกิจกรรมนี้